ใช่เริ่มต้นฝันให้ใหญ่ก่อนแต่ระหว่างทางค่อยทำไปทีละนิดมีอะไรอยากจะแนะนำไหมอย่างเช่นอะไรที่ทำอย่างถ้าเกิดว่าคนดูคนดูเขารู้สึกว่าอยากเป็นอย่างคุณปริญญ์ยังเลยแต่ว่าปัญหาของทุกคนอ่ะคือเรื่องของแนวคิดครับถ้าผมจะแนะนำได้เนี่ยก็อ่านหนังสือที่มันคลิกกับเราแต่ขอให้อ่านถ้าผมจะแนะนำได้สักเล่มเนี่ยตอนแรกๆที่ผมเริ่มทำธุรกิจผมอ่านหนังสือเรื่อง Secret of Multi-Millionaire Mind มันอันนี้มันจะเป็นเรื่องของความคิดของคนที่อยากจะเป็นเศรษฐีว่าเอ้ยเราควรจะมี mindset ประมาณไหนไอ้พวกนี้มันก็จะช่วยสโคปให้ได้ส่วนอีกเล่มนึงเนี่ยที่เป็นเหมือนหนังสือในดวงใจผมเลยจริงๆเป็นหนังสือญี่ปุ่นครับครับแต่มีแปลไทยแล้วนะครับชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าอิคิคาตะอิคิแปลว่าการใช้แปลว่าชีวิตคาตะแปลว่าวิธีการครับผมมันแปลว่าวิธีการใช้ชีวิตครับคนเนี้ยในหนังสือในภาษาไทยเนี่ยน่าจะชื่อว่าช้าให้ชนะของสำนักพิมพ์วีเลิร์นครับเล่มเนี้ยเขาแปลดีมากนะครับมันคนเขียนเนี่ยคือ CEO ประธานบริษัทเคียวเซล่าครับเคียวเซล่าเนี่ยเขาเป็นบริษัทเซรามิกครับเดี๋ยวนี้เขาทำเซมิคอนดักเตอร์แล้ว CEO คนนี้เขาสามารถเทิร์นอาราวด์ Japan Airlines ที่แย่มากๆอ่ะให้กลายเป็นให้มีโปรฟิตอ่ะได้คราวนี้ความคิดพื้นฐานเขาสำคัญเขาก็จะบอกว่าวิธีการทำธุรกิจยังไงที่จะเจริญเติบโตแล้วก็เราสามารถมีความสุขได้ด้วยเราฝากเรื่องของหนังสือไปแล้วมีอะไรที่จำเป็นอีกบ้างที่หรืออย่างน้อยๆเนี่ยมันน่าจะช่วยเขาได้บ้างถ้าผมจะแนะนำอะไรบางอย่างได้เนี่ยผมคิดว่าให้เริ่มต้นทุกอย่างจากความคิดที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองก่อนไอการพัฒนาตัวเองมันดูเหมือนกับเป็นเรื่องพื้นๆนะครับแต่ว่ามันต้องใช้สกิลนึงเขาเรียกว่าเซลฟ์โมทิเวชันเนี่ยคือการที่คนเราจะลุกขึ้นมาทำอะไรสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เราต้องมีอารมณ์ร่วมกับมันสูงๆเยอะๆครับนี่ไอเรื่องพวกนั้นคืออะไรเราก็ต้องพยายามหาว่าเราอ่ะอินกับเรื่องอะไรอยากออกไปแก้ปัญหาอะไรหรืออยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศยังไงเวลาเราถูกลิดเรื่องพวกนี้โดยปราศจากแฟกเตอร์อื่นนะครับเรื่องเงินเรื่องอะไรตัดออกไปก่อนมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำอันนี้จังเลยถ้าเราทำทุกอย่างทำงานที่เรามีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยผมมั่นใจว่ายังไงเราจะไม่มีวันยอมแพ้คำถามสุดท้ายเลยครับเคยล้มไหมทุกครั้งเนี่ยผมเดี๋ยวตอบก่อนครับทุกวันนี้คิดว่ายังไม่เคยล้มนะครับก็แต่ทุกครั้งที่ผมล้มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการบริหารหน้าตักทุกครั้งที่ผมลงทุนเนี่ยผมจะไม่มีวันออลอินเหมือนกันเหมือนเราเล่นโป๊กเกอร์อย่างเงี้ยเราจะไม่มีวันทุ่มทั้งหน้าตักไปเพื่อโปรเจกต์เยอะถึงแม้จะทุ่มมากๆก็ตอนที่แบบครึ่งหนึ่ง 60% นั่นแสดงว่าคุณคิดถึงความพ่ายแพ้อยู่ตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วมันเป็นความกลัวของคนไม่เคยทำอะไรเหมือนกันคือตอนเราทำธุรกิจเนี่ยเราไม่เคยทำใช่ไหมครับเราก็ต้องกลัวนิดนึงไอความกลัวเล็กๆแบบนี้มันทำให้แบบเราไม่กล้าที่จะเสี่ยง all in 100% ซึ่งจริงๆผมว่ามันเป็นการบริหารหน้าตักที่ถูกต้องนะคือเราถึงจะเสี่ยงเราก็ต้องอย่าให้เราล้มอย่าทำอะไรที่เราทำแล้วเราจะตายอ่ะซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของ passion motivation ซึ่งมันแรงมากไฟมันลุกมากจนทำให้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่กำลังมองหาธุรกิจที่กำลังจะทำอยู่เนี่ยอยากที่จะไปทำอย่างเต็มที่อยากทุ่มเต็มที่จนหลายๆครั้งเขาลืมคิดเรื่องนี้ไปใช่เรื่องการบริหารการเงินก็ผมอ่านของ Warren Buffett อ่ะเราอยากรู้ว่าเนี่ยอย่างผมเป็นคนคิดอะไรง่ายๆครับผมอยากรู้เรื่องอะไรผมก็ไปดูว่าใครทำเรื่องนี้ได้ดีครับแล้วผมก็ไปอ่านสื่อเขาก่อนซึ่งแต่ละคนที่เอ่ยมาไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบส์หรือวอร์เรนบัฟเฟตต์แต่ละคนนี่คือระดับโลกนะครับแล้วถึงแม้ว่าเราจะทำได้ไม่เท่าเขาแต่คือเราอย่างน้อยเรารู้ความคิดเขาระดับนึงก่อนอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาก็จะสอนผมเรื่องของการลงทุนเรื่องของอย่างหุ้นมันเป็นธุรกิจแบบนี้ครับเรื่องของการที่เราจะทำยังไงให้ธุรกิจเราเนี่ยอยู่ได้ยาวๆครับความคิดแบบไหนสำคัญหรือการที่ทำยังไงให้คนอะให้ธุรกิจมันแข็งแรงบัฟเฟตต์เขาจะเรียกว่าโมดเป็นเหมือนคูน้ำล้อมรอบปราสาทเราจะสร้างคูน้ำยังไงแบบนี้ครับจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยจากแค่หนึ่งคำถามนี้เนี่ยเราได้สิ่งสำคัญสองอย่างครับอย่างแรกคือเมนเทอร์สำคัญสำคัญมากโรลโมเดลสำคัญมากเลยนะผมว่าคือคนที่จะมาช่วยไกด์เราได้เนี่ยผมแนะนำว่าเราต้องเลือกอะเลือกจากคนที่
เขาสำเร็จจริงๆครับดูจากผลลัพธ์เขาจริงๆแล้วก็วิ่งไปหาเขากับอีกเรื่องนึงคือความกลัวเป็นสิ่งจำเป็นกลัวเล็กๆผมว่าดีก็ไม่กลัวเลยมันทำให้เราเสี่ยงมันทำให้เราแบบคิดไม่เยอะครับกลัวเล็กๆแล้วมันก็ทำให้เรากลับมาบ้านกลางคืนแล้วเราก็ลองดูว่าจะทำยังไงอย่างผมเคยเสี่ยงไปเปิดสาขา2ที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นไปตามคาดเพราะเราคาดการอะไรผิดแต่ว่านั่นเป็นบทเรียนไหมทุกการล้มผมเชื่อว่ามันเราได้อะไรกลับมาผมก็เรียนรู้อะไรมากขึ้นเราเคยออกโปรดักต์บางตัวแล้วมันไม่เวิร์กในตลาดพอไพรซิ่งมันไม่ได้ก็เสียเงินไปเยอะก็เราก็เรียนรู้ระหว่างทางว่าเราควรจะโฟกัสนะว่าคนทำธุรกิจแรกๆเนี่ยมันไม่ควรจะแบบแตกนู่นแตกนี่เยอะมันควรจะโฟกัสแค่เรื่องที่เราทำได้ดีแล้วเราทำให้มันได้ดีจริงๆซึ่งมันตอนแรกเนี่ยคุณบอกผมว่าคุณตั้งเป้าหมายไว้ใหญ่มากครับมันระดับโลกเลยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นของฝากของกรุงเทพของฝากของประเทศไทยครับแต่เวลาลงมือทำเราต้องทำเล็กๆใช่เริ่มต้นฝันให้ใหญ่ก่อนแต่ระหว่างทางค่อยๆทำไปทีละนิดเป้าหมายเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะครับครับแต่ว่าแบบเวลาสมมุติว่าเราวันนึงเราไปเจอนู่นเจอนี่เจออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบค่อยๆซึมซับว่าโลกมันเป็นแบบนี้เราค่อยๆเปลี่ยนมันไปแต่ความตั้งใจเนี่ยห้ามเปลี่ยนครับครับว่าเราอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรอยากเห็นโลกในอุดมคติยังไงครับโอ้วันนี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าได้พลังกลับไปเยอะมากครับนี่คือคนหนุ่มที่ไม่ธรรมดาอายุ27เท่านั้นเองนะครับแต่เขามาถึงจุดนี้ได้และในอนาคตผมก็เชื่อว่าเขากำลังจะไปได้ไกลกว่าเดิมด้วยและผมเชื่อว่าคุณผู้ชมครับใครที่รู้สึกไฟลุกนะฮะทำตามความฝันครับแล้วเอาคำแนะนำนะครับจากคุณปรินไปใช้ผมรับรองว่าธุรกิจของคุณอย่างน้อยๆครับมันอาจจะยังมองไม่เห็นในปีแรกแต่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นครับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแน่นอนดูตัวเองในปีหน้าเราได้กลับมารู้ว่าแตกต่างจากคุณในปีนี้ยังไงครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปรินมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับ